วัสดีครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยกับ Mac Tony Channel นะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังไว้สำหรับเล่นเกมสตรีมมิ่งหรือแคสเกมนะครับเจ้าหูฟังตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของเสียงจากหูฟังนะครับที่ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับแยกเสียงซ้ายขวาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของไมค์เขาจะมีระบบ Noise Cancelling นะครับก็คือเมื่อเวลาเราพูดไมค์นะครับเราคุยไมค์เนี่ยแล้วมีเสียงรอบข้างนะครับเข้ามาในไมค์เนี่ยเจ้าตัวนี้มันก็จะทำการตัดเสียงรอบข้างออกไปนะครับจะทำให้ได้ยินแต่เสียงเราพูดนะครับผมกับหูฟังยี่ห้อ Signal eSport รุ่น HP823 Palazzo 7.1 Surround Sound Gaming Headphone อันนี้ก็คือตัวหน้าตากล่องนะครับผมก็มีรูปตัวหูฟังประมาณนี้เลยนะครับด้านขวาบนรับประกันถึง2ปีนะครับก็อ่านเงื่อนไขกันให้ดีนะครับ Noise Cancelling อย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเวลาเราใช้ไมค์แล้วมีเสียงแทรกเข้ามารอบข้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะทำการตัดเสียงรอบข้างนะครับออกไปนะครับผมเชื่อมต่อได้พอร์ต USB นะครับแล้วก็เป็น 7.1 แบบจำลองนะครับผมหูฟังมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ built-in LED นะครับด้านข้างกล่องกันบ้างมีอะไรนะครับด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับหูฟังสามารถปิดงอได้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับไว้สำหรับมิวไมค์นะครับหรือว่าเปิดไมค์นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมตัวเอียร์คัพนั้นค่อนข้างหนาและนุ่มนะครับผมแล้วก็มีไมโครโฟนบิวอินนะครับผมแล้วก็ไฟ LED นะครับตัวนี้ใส่นานๆแล้วไม่รู้สึกบีบหูหรือเจ็บหูนะครับผมด้านหลังกล่องกันบ้างก็จะมีบอกรายละเอียดสเปคตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นศัพท์ทางเทคนิคของเขานะครับขนาดไดเวอร์ของหูฟังจะอยู่ที่50 มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อได้พอร์ต USB นะครับผมปลั๊กแอนด์เพย์เสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สายให้ความยาวมา 2.2 เมตรนะครับก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับผมการรับรองปฏิบัติการสามารถใช้ได้กับทุก Windows เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับก็เข้าไปได้ที่ www.signalesport.com/support นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวไดเวอร์ของฟังเจ้าตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเพจ official ของ Signal นะครับ www.facebook.com/signaltechnology นะครับติดตามสินค้าใหม่ๆสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามปัญหาการใช้งานนะครับก็ตามนี้เลยครับก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับผมแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะเป็นเว็บของ Signal นะครับ www.signalesport.com นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น QR code นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้มาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีนะครับแน่นอนล่ะหูฟังนะครับ1อันนะครับผมแล้วก็แผ่นสติกเกอร์นะครับ Signal eSport เป็นแบบดำด้านนะครับ1แผ่นจะเอาไว้ติดกับเคสหรือจะติดกับตู้เย็นหรือจะติดกับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วก็ใบรับประกันนะครับในนี้เขาก็จะมีบอกเงื่อนไขการรับประกันนะครับเพื่อนๆก็อ่านกันให้ดีๆนะครับมีไม่กี่ข้อเองแหละแต่ว่าอ่านไว้นะครับผมก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันครับมาดูในส่วนของตัวหูฟังกันครับเริ่มจากวัสดุนะครับหลักๆเลยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวเอียร์คัพนั้นจะเป็นฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PU นะครับส่วนตรงที่ปรับระดับนะครับก็มีฟองน้ำนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนัง PU เช่นกันนะครับด้านบนจะเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็หุ้มด้วยสายยาง PVC นะครับตู้ฟังสามารถปิดงอได้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมโทนสีหลักๆก็จะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีตัดดำเงานิดนึงแล้วก็ตัดสีขาวหน่อยนึงนะครับรวมถึงสีแดงนะครับที่แซมมาเป็นจุดๆนะครับงานดีไซน์ก็จะออกแนวเกมมิ่งตามสมัยนิยมนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูกันทีละจุดครับเริ่มจากด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงวงรอบนอกนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำด้านเช่นกันครับตัดกับสีขาวที่เป็นชื่อรุ่น Palazzo นะครับจุดตรงนี้นะครับจะเป็น Noise Cancelling นะครับไว้สำหรับตัดเสียงรอบข้างนะครับเมื่อเราใช้ไมโครโฟนแล้วมีเสียงแทรกเข้ามานะครับวงรอบในนะครับก็จะเป็นสีดำด้านสีดำเงานะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นตะแกรงรูรังผึ้งนะครับทำให้ไฟรอดนะครับเป็นไฟ LED สีแดงนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นก้านยาวนี่ไม่ใช่ทุเรียนนะครับ
จะเป็นไมโครโฟนครับผมเป็นแบบก้านยาวนะครับซึ่งตัวก้านไมโครโฟนนั้นจะเป็นเหล็กคุ้มข้างในนะครับแล้วก็ด้านนอกคุ้มด้วยสายยางนะครับผมค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับใช้นานแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับผมตรงปลายไม้จะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นไฟ LED สีแดงนะครับแล้วก็มีรูรับเสียงตรงนี้นะครับนะครับตามนี้เลยนะครับผมด้านขวาก็ไม่มีอะไรมากครับวงรอบนอกจะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็วงในจะเป็นสีดำเงานะครับผมส่วนตรงกลางก็จะเป็นตะแกรงรูรังผึ้งนะครับทำให้ไฟรอดนะครับผมก็จะมีโลโก้ Signal Sport นะครับผมตัวฟองน้ำหรือตัวเอียร์คัพนะครับก็ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับใส่นานๆแล้วไม่เจ็บหูนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับมีโลโก้ Signal Sport นะครับผมที่ปรับระดับนะครับก็จะเป็นการปรับระดับแบบออโต้นะครับหรือว่าตามสรีระของหัวนะครับเมื่อเวลาเราใส่นะครับสมมติมือนี้ผมเป็นหัวนะครับดันเข้าไปนะครับจะสังเกตนะครับว่ามันจะปรับให้ออโต้นะครับตามหัวของเรานะครับไม่ต้องไปปรับซ้ายปรับขวาให้มันยุ่งยากนะครับเสียเวลานะครับถอดแล้วใส่ใหม่ก็ทำได้เลยครับไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีชื่อซิกโน่นะครับชื่อยี่ห้อนะครับผมตรงหนังพิวตรงนี้เขาทำเป็นลายหนังนะครับให้ดูแบบว่าหรูหรานะครับแล้วก็เย็บด้วยตะเข็บสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหรานะครับให้กับตัวหูฟังนะครับผมก็ตามนี้นะครับเรื่องของสายนะครับสายให้ความยาวมา 2.2 เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูที่สายก่อนนะครับจะสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะเป็นแบบว่าสีแดงๆแซมๆอยู่ที่นี่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาค่อนข้างใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับคือในรุ่นเก่าๆอาจจะดูแบบสายแบบเอ๊ะนี่มันสายเตาแก๊สหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าในรุ่นนี้เขาแบบแซมไอ้ตรงสีแดงๆนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับเห็นไหมครับทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีปุ่มปิดเสียงไมค์นะครับแล้วก็เปิดไมค์นะครับไว้สำหรับเปิดปิดไมค์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับสายให้ความยาวมา 2.2 เมตรนะครับแล้วก็สายค่อนข้างหนาพอสมควรเชื่อมต่อได้พอร์ต USB นะครับปลั๊กแอนด์เพลย์เสียบแล้วใช้ได้เลยแต่ทางที่ดีก็ควรลงไดเวอร์นะครับผมจะได้แบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพของหูฟังให้มันดียิ่งขึ้นนะครับมีตัวกรองสัญญาณมาให้ด้วยเดี๋ยวทีนี้มาลองเสียบไฟดูครับเมื่อเสียบไฟแล้วก็จะได้ไฟมาประมาณนี้นะครับดูด้วยจากสายตาเปล่านะครับไฟค่อนข้างจะสีแดงค่อนข้างสดนะครับถ้าดูในแบบคลิปอาจจะดูแบบว่าไฟสีอ่อนหน่อยนะครับผมแต่ดูสายตาเปล่าแล้วไฟค่อนข้างสดนะครับสว่างแล้วก็ไม่แยงตานะครับปลายไม้ตรงนี้ก็จะมีไฟ LED สีแดงนะครับอันนี้ด้านขวาครับผมก็ตามนี้นะครับจบในเรื่องของตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมแล้วก็เสียงของไมโครโฟนนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดตัวโปรแกรม Driver นะครับให้เข้ามาที่ www.signalesport.com นะครับเลือกหัวข้อ Support ครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาชื่อโมเดลครับนี่นะครับมี HP823 นะครับผมให้กดโหลดตรงนี้ครับตรงใต้คำว่า Windows Version Windows Version คืออะไรนะครับในที่นี้เขาจะมีให้เลือกแต่ละ Windows นะครับใครใช้ Windows 10ก็เลือก Windows 10ใครใช้ Windows 7ก็เลือก Windows 7หรือใครใช้ Windows XP ก็เลือก Windows XP นะครับในที่นี้ผมใช้ Windows 10นะครับผมกดเข้าไปนะครับก็รอแป๊บนึงครับใช้เวลาในการโหลดไม่นานนะครับแล้วก็เวลาในการติดตั้งก็ไม่นานเช่นกันนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์มาชื่อว่า Win10 นะครับ
ก็เดี๋ยวทำการแตกไฟล์ครับกดเข้ามาครับให้กดคำว่าเซตอัพครับกดเซตอัพวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับเพียงกดเน้นๆๆ3 4ครั้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้ไอคอนมาประมาณนี้ครับ Signal 7.1 Headphone นะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับผมตัวโปรแกรมนั้นใช้งานได้ไม่ยากครับผมก็จะมีหัวข้อหลักๆที่ใหญ่ๆเลยก็จะมีสปีกเกอร์หรือว่าลำโพงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากลำโพงนะครับเมื่อกดคลิกขวาก็จะมีหัวข้อย่อยนะครับเริ่มจากตัวควบคุมเสียงนะครับผมอันนี้จะเป็นการปรับระดับเสียงนะครับในที่นี้ปรับที่ 100% นะครับแล้วก็ปรับเสียงให้ออกซ้ายออกขวาได้นะครับก็ลองเล่นกันดูครับต่อมาอัตราตัวอย่างจะเป็นย่านความถี่ของเสียงนะครับผมในที่นี้อยู่ที่48นะครับตัวปรับแต่งเสียงก็จะเป็นการปรับค่า EQ นะครับของเสียงย่านนั้นๆนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นปรับเป็นแนวนะครับเป็นแนวแดนแนวแรปเมทัลนะครับล็อกอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองเล่นกันดูครับผมในที่นี้ปิดไปนะครับอ่ะต่อมาเอฟเฟกต์สภาพแวดล้อมนะครับก็จะเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับอย่างเช่นหอแสดงคอนเสิร์ตน้ำบาดาลนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยห้องน้ำรวมถึงโรคจิตนะครับจริงๆมันเป็นแก้วเบียร์นะครับผมรวมถึงปรับขนาดห้องนะครับให้เป็นเล็กกลางใหญ่นะครับก็ลองเล่นกันดูครับผมต่อมา 7.1 Virtual Speaker Shifter นะครับก็จะเป็นการเปิด 7.1 แบบจำลองนะครับรวมถึงสามารถปรับลำโพงนะครับตัวไหนก็ได้ให้เป็นไปอยู่ทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับถ้าหากไม่พอใจอยากจะแก้เป็นรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนะครับกดรีเซ็ตครับผมต่อมา X-Ear Sync FX นะครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนคีย์นะครับเป็นลดเสียงสูงลงหรือว่าเพิ่มเสียงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเสียงค่อยๆจางขึ้นจางลงนะครับก็ตามนี้นะครับอีกอันนึงนะครับ X-Ear Surround Max นะครับอันนี้จะเป็นการบูสต์เสียงเบสเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับก็ถือว่าตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบเบสนะครับผมหัวข้อของไมค์นะครับก็จะมีให้เลือก4 อันนะครับเมื่อคลิกขวาเข้ามาก็จะมีตัวปรับระดับเสียงนะครับในที่นี้เสียงของไมโครโฟนอยู่ที่80นะครับแล้วก็เสียงหน้าจอผมไม่ได้เปิดนะครับผมต่อมาอัตราตัวอย่างจะอยู่ที่44.1นะครับแล้วก็ XA-CMX นะครับจะเป็นการจำลองเสียงต่างๆนะครับอย่างเช่นเสียงกล้องของไมโครโฟนนะครับโลโลไม่รู้ได้ยินเปล่านะครับหรือจะเป็นแปลงเสียงนะครับเป็นเสียงต่างๆนะครับอย่างเช่นเสียงปีศาจความไวเป็นของปีศาจนะครับหรือเสียงกระตูนะครับก็จะออกแนวเป็นเดนัสซิงเกิลนะครับเวลาเขาแปลงเสียงเวลาสัมภาษณ์นะครับไม่ให้กรรมการจับได้นะครับต่อมาเสียงผู้ชายฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อมาเสียงผู้หญิงฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาไมโครโฟนบูธอันนี้ผมตั้งเปิดไมโครโฟนบูธไว้นะครับผมก็สำหรับตัวโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับใช้งานได้ไม่ยากเลยนะครับผมเล่นง่ายๆครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมส่วนตรงนี้การตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากครับปรับอะไรเล็กน้อยนะครับปรับความโปร่งแสงของ UI นะครับก็เป็นแบบเดิมแหละดีแล้วแล้วก็การเลือกภาษาก็จะเป็นภาษาไทยดีสุดนะครับผมตรงนี้ข้อมูลก็จะเป็นโคเด็กสัญญาณเสียงนะครับว่าเป็นของอะไรนะครับผมในที่นี้ก็จะเป็นของซีมีเดียนะครับผมซึ่งซีมีเดียเขาก็จะมีหลายแบรนด์ที่เขาเลือกใช้นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้เอ็กเอียเต็มไปหมดเลยนะครับการใช้งานโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของกับการเล่นเกมครับแล้วก็รวมถึงการฟังเพลงนะครับว่าเสียงมันจะประมาณไหนแยกออกซ้ายขวาได้ชัดเจนไหมนะครับผมแล้วก็เบสเป็นไงนะครับย่านเสียงเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันจากที่ได้ทำการทดสอบกับเกม PUBG นะครับ
ียงที่ได้นั้นแยกออกซ้ายขวาได้ชัดเจนนะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของเจ้าหูฟัง HP 823 Palato นะครับจากที่ได้ทำการทดสอบเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับเสียงที่ได้นั้นจะกลางไปค่อนเบสนะครับผมซะส่วนใหญ่แล้วก็ในบางรายละเอียดเนี่ยเสียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะได้ยินนะครับผมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเกินความคาดหมายนะครับผมเดี๋ยวทีนี้มาสรุปกันครับสรุปนะครับหูฟัง Gaming HP 823 Palato ตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเกินความคาดหมายนะครับในหูฟังราคาระดับนี้นะครับ1เลยก็คือระบบ Noise Cancelling นะครับซึ่งเมื่อเวลาเราใช้ใหม่หรือว่าเราทำการพูดใหม่นะครับผมแล้วมีเสียงอื่นที่แทรกเข้ามานะครับเจ้าตัวระบบนี้จะทำการตัดเสียงรอบข้างนะครับเพื่อไม่ให้เสียงนั้นเข้ามาในใหม่อย่างเช่นเรากำลังเล่นเกมพูดกับเพื่อนอยู่นะครับแล้วเสียงแม่ชายให้ไปกรอกน้ำหรือว่าเสียงแฟนบ่นนะครับเจ้าระบบเนี่ยก็จะทำการตัดเสียงนะครับผมไม่ให้เข้ามาในไมค์นั่นเองอย่างนั้นตอนนี้ผมใช้ไมค์ตัวนี้อัดอยู่นะครับรวมถึงด้านขวามือผมเปิดทีวีอยู่นะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผม2เลยก็คือเสียงจากหูฟังนะครับกับการเล่นเกม PUBG นะครับเสียงนั้นแยกซ้ายขวาได้ชัดเจนนะครับรวมถึงเสียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เก็บได้ครบนะครับผมแล้วก็3เลยก็คือตัวหูฟังนั้นใส่นานๆได้สบายนะครับผมไม่รู้สึกเจ็บหูนะครับแล้วก็รวมถึงรับประกันถึง2ปีนะครับหาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับราคาจะอยู่ที่990บาทครับผมหาซื้อได้ที่เพจของ Signal นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับก็ www.facebook.com/signaltechnology นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ค้นหาคำว่า Signal Thailand ก็ได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามปัญหาการใช้งานรวมถึงติดตามสินค้าใหม่ๆนะครับก็ได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับผมช่องทางแรกนะครับก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมก็ลองเข้ามาดูครับอีกช่องทางนึง JIB Online ครับหรืออีกช่องทางนึงศูนย์การค้า IT ชั้นนำทั่วไปหรือร้านขายแอคเซสซอรีพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็มีวางขายเช่นกันนะครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Signal Thailand นะครับที่ได้ทำการจัดส่งหูฟังเกมมิ่งอย่าง HP 823 Palato มาให้ได้ทำการรีวิวนะครับผมก็ขอขอบคุณณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ